คุณเก๋ชลดานั่นเองนะคะงานนี้ค่ะก็มีดาราเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมงานกันเพียบเลยทีเดียวค่ะยกให้เป็นสุดยอด working woman ไปเลยเลยค่ะนางแบบก้านยาวเก๋ชลดาชีวังเมื่อไหร่เป็นต้องหาอะไรทำเมคมันนี่ตลอดล่าสุดก็จับปากกาสลัดน้ำหมึกเขียน pocket book อีกครั้งค่ะหลังห่างหายไปนานกว่า2ปีกับรักสวยรักงามยกกำลัง2เพื่อเป็นแนวทางให้สาวๆหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นค่ะแต่ว่าภาคนี้เป็นเรียกว่าขั้นที่ว่าประสบเรียกว่าเราสะสมประสบการณ์มาดีกว่านะคะก็คือแอดวานซ์ขึ้นแล้วก็รู้จริงรู้ลึกหนักกว่าเดิมคือมีการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหารต่างๆซึ่งเก็บมั่นใจนะคะว่าจะเหมาะกับสาวๆที่รักษาสุขภาพโดยเฉพาะสาวไทยอย่างเล่มแรกเนี่ยตำราอาหารบางอันเนี่ยอาจจะเป็นแบบพืชผักจากต่างชาติต่างประเทศเนี่ยค่ะอาจจะหาไม่ได้ในบ้านเราเล่มนี้ทำได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราก็เข้าหาพระธรรมนะคะรักสุดท้ายแล้วก็รักจากธรรมก็คือรักจากธรรมะซึ่งงานนี้นะคะบรรดาเพื่อนซีของสาวเก๋ก็ไม่พลาดแท็กทีมมาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบค่ะแถมยังขอใช้พื้นที่เคลียร์ข่าวกันด้วยเริ่มที่สิงค์กันหม่ำตุ๊กชนกวนันที่แม้จะหย่าร้างกับอดีตสามีบวยเชษฐวุฒิไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ไหวต้องมาตอบคำถามเรื่องที่ฝ่ายชายเตรียมจูงมือสาวคนใหม่เข้าประตูวิวาห์ทั้งที่เพิ่งหย่าได้ไม่นานค่ะก็คงไม่ได้ถามค่ะว่าพี่ตุ๊กไม่ได้เกิดความอยากรู้อะไรไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วค่ะเขาก็มีความสัมพันธ์กับเราในฐานะพ่อแม่ค่ะเราก็จะดีลกันในเรื่องที่เราเป็นพ่อเป็นแม่ป้าสาวหุ่นเสี้ยตองพักระใหม่ก็ไม่สบอารมณ์อย่างแรงค่ะที่ถูกมาว่าซดเกาเหลากับนางเอกวิกหมอชิตเอมมี่มรกตกับข้อหาแย่งร้องเพลงที่สาวเอมมี่ตั้งใจจะโชว์ลูกคอในงานนึงเขาค่ะต้องขอโทษด้วยอันนี้ไอ้ต้องขอโทษน้องด้วยซ้ำเพราะว่าตองไอ้ต้องถือว่าตองอาจจะสับเท่าไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เราต้องแบบไปร้องเพลงเล่นๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็เผอิญว่าต้องขึ้นเวทีต้องเตรียมเพลงช้าไป2เพลงแล้วก็อยากร้องเพลงเร็วแล้วก็เลยถามนักดนตรีว่าเขาก็มีแบบว่าเพลงให้เลือกว่าจะเล่นเพลงไหนเพลงไหนต้องพี่เอาเพลงนี้ค่ะมีใครร้องหรือยังพี่เขาบอกยังไม่มีเลยโอเคงั้นเอาเพลงนี้นะคะแล้วต้องก็เลยขึ้นไปร้องพอร้องเสร็จลงมาล่างเวทีบอกต้องรู้ไหมเพลงตะกี้อ้าจริงเหรอพี่ต้องไม่รู้จริงขอโทษก็ยังขอโทษทางเรียกว่าอะไรเดียผู้จัดการที่ไปด้วยกับเขาอะค่ะแต่ว่าตองไม่ได้ขอโทษน้องเพราะว่าน้องขึ้นไปร้องแล้วผิดซึ่งตองเองก็รู้สึกกิลตี้มากว่าแบบเฮ้ยไปทำแบบนั้นแต่แค่มันคือเรื่องร้องเพลงอ่ะมันคือแบบความสนุกอยู่บนเวทีซึ่งตองเชื่อว่าตัวน้องเองก็คงไม่ได้แบบอะไรอะค่ะเคลียร์ชัดแบบนี้แฟนคลับของทั้งสองสาวก็สบายใจได้ว่าทั้งคู่ไม่ได้ซดเกาเหลากันสักหน่อยนะคะ